ต้องบอกว่านี่คือรถยนต์ SUV ไฟฟ้าล้วน 100% ที่มีกระแสฮอตที่สุดณเวลานี้นี่คือ Dipol S07 นะครับรถยนต์ไฟฟ้าจากเครือของฉางอันที่เปิดราคามาอยู่ที่ 1,399,000 บาทนะครับถือว่าสร้างกระแสอย่างมากนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาแต่อีกหนึ่งรุ่นครับที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกันนั่นคือ L07 นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเรามีเวลา1วันอยู่กับ Dipol S07 เดี๋ยวผมจะมารีวิวหลักๆในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่แล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับซึ่งคลิปรีวิวนี้นะครับสำหรับ Dipol S07 ก็ได้รับการสนับสนุนโดย Dipol แสงชัยนะครับ4แยกรวมโชค by แสงชัยมอเตอร์เซลล์นะครับที่มีประสบการณ์ด้านยานยนต์มากกว่า70ปีพร้อมศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือต้องบอกเลยครับว่า Dipol S07 คันนี้นะครับให้ฟังก์ชันมาจุใจมากๆเป็นรถยนต์สัญชาติจีนที่ผมว่า UI ของเขาสวยงามฟังก์ชันเยอะแล้วก็สเปคให้มาเยอะจริงๆผมเลยอยากจะพาทุกคนมาดูทางฝั่งของ infotainment พวกระบบการควบคุมต่างๆของเขาก่อนนะครับว่า Dipol S07 คันนี้มีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานกันอย่างไรนะครับหน้าจอเราจะเห็น2 ส่วนคือส่วนนี้คือหน้าจอหลักนะครับเขาเรียกว่า Sunflower Screen ที่สามารถปรับทิศทางหาเราได้อย่างอัตโนมัติมันหมุนได้นะเซตไปตรงกลางก็ได้อยากจะให้หาคนขับก็ได้หรือว่าอยากจะให้หาคนนั่งก็ได้นะครับและอีกหน้าจอนึงครับเขาเรียกว่าหน้าจอ HUD หรือว่า Head Up Display ซึ่งตัวนี้จะรองรับระบบ AR ด้วยนะนำทางด้วยนะว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวขอดูหน้าจอหลักตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือหน้าจอโฮมนะครับมันคือโฮมสกรีนถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับทางฝั่งของ iPad iPhone หรือว่าทางฝั่งของสมาร์ทโฟน Android หลักการคล้ายๆกันหน้าโฮมเขาแสดงอะไรบ้างขวาสุดแสดงพวกระยะทางวิ่งนะครับเห็นไหมว่าเขาบอกจำนวนของแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ83แล้วก็โหมดนะครับเขาจะแสดงได้ทั้ง WLTP แล้วก็ NEDC นะครับเราไปปรับตั้งค่าข้างในได้นะแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะบอกแรงดันของลมในล้อค่า PSI ต่างๆนะครับตวัดมาด้านนี้ก็จะดูพวกระยะต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ขับมาแล้ว 1,500 กิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่ระยะทางไกลเป็นยังไงแล้วก็บอกค่าเฉลี่ยนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นเพลงนะครับที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับตวัดมางี้ได้นี่เหมือนโหมดการขับขี่แล้วก็มีคำแนะนำอัจฉริยะนี่เราสามารถตวัดงี้ได้นะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูที่ฟิกซ์อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นซ้ายสุดเลยจะเป็นเรื่องของการปัดกระจกด้านหลังนะฮะแล้วก็เปิดท้ายนะครับแล้วก็ปรับเสียงเนี่ยเสียงมันจะมีทั้งเสียงของมือถือว่าเวลาเราโทรเข้ามายังไงไกด์นำทางก็คือแผนที่แล้วก็เรื่องของอินโฟเทนเมนต์พวกเพลงนะครับปรับนี้ได้เร็วๆถัดมาก็จะเป็นแอร์จะมีอยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็จะแยกเป็น2อันกันนี่อุณหภูมิของด้านซ้ายอุณหภูมิของด้านขวาคนนั่งกับคนขับนะแล้วก็อันนี้เป็นเบาะเย็นเบาะเย็นก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคนนั่งนะปรับได้3ระดับถ้าเปิด1ระดับก็จะเป็นสีเขียว1อันแบบนี้นะครับแล้วลมก็จะถูกเป่าออกมารุ่นนี้มีเบาะเย็นให้นะครับแล้วถ้าเราจะเข้าไปควบคุมเรื่องของการปรับตั้งค่าแอร์นะครับกดเข้าไปนิดทีนึงนะเขาก็จะเข้ามาหน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยพัดลมเราก็จะสามารถตั้งได้เลยระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ8นี่หรือเราจะกดออโต้ก็ได้หรือเราจะกดซิงก็ได้สมมุติผมซิงไว้อย่างเงี้ยผมตั้งค่าอุณหภูมิเป็น24เขาก็จะซิง24ทั้ง2ข้างหรือถ้าไม่กดซิงบางคนชอบหนาวฝั่งนี้24ฝั่งนี้อาจจะ25ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแอร์แยกอิสระ2ฝั่งมีระบบของการกรองอากาศด้วยนะครับ PM 2.5 ตัวนี้นะครับนี่เป็นการกรองแล้วก็เป็นการตั้งค่าพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับเข้ามาในนี้ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่องแอร์อยากจะพาดูสมมุติว่าเราเห็นช่องซ้ายใช่ไหมมันยังไม่เปิดเราดับเบิ้ลแท็บตรงนี้ครับตึ๊บตึ๊บเห็นไหมมันจะเปิดขึ้นนะฮะถ้าจะปิดตึ๊บตึ๊บเนี่ยฮะก็ปิดผมเปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมจะลองปรับทิศทางสามารถปรับได้อย่างนี้เลยเพราะว่าเขาจะปรับอยู่ที่หน้าจอมันจะไม่มีที่จับอยู่ข้างนอกละนะฮะตรงนี้เหมือนกันตรงแอร์ตรงกลางที่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับที่อยู่ใต้จอทำได้เหมือนกันเลยตึ๊บตึ๊บสองครั้งนะครับดับเบิ้ลแท็บก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับนี่แยกอิสระอันนี้เหมือนกันนะฮะนี่ทำได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ให้ถูกที่นะประมาณนี้แล้วก็มีการเลือกทิศทางลมได้ด้วยนะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับ
อิสระหรืออะไรเงี้ยมันมีให้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้ลมเข้าก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเอาอากาศข้างนอกเข้ามาเป็นแบบนี้หรือแถบอีกทีนึงเพื่อให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ครับสมมุติว่าเราอยากจะปิดแอร์แบบรวดเร็วกดที่รูปพัดลมค้างเอาไว้ครับมันก็จะปิดนะครับหรือกดค้างไว้ทีนึงมันก็จะเปิดนี่ฮะนี่คือการคอนโทรลที่บริเวณด้านล่างนะครับและที่มุมล่างขวาครับอีก3ปุ่มที่ค่อนข้างสำคัญก็คือตรงนี้ครับปุ่มนี้จะเป็นการเข้าไปดูว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่ติดตั้งมาอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นพวก GPS นำทางแผนที่นะครับเปิดเพลงการโทรการตั้งค่าดูกล้อง360องศาดูโหมดสถานการณ์อันนี้สำคัญเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยมันมีระบบบันทึกการขับขี่ด้วยนะนี่เอากล้องบันทึกเลยนะครับบันทึกทั้งเสียงบันทึกทั้งรูปภาพกล้องมีความคมชัดด้วยนะครับเอากล้องรอบคันขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหน้าจอรวมนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแตะเข้าที่รูปรถครับมันจะเข้ามาสู่การตั้งค่าของการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับนี่มันจะมีเมนูเยอะมากนะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายล่างขวาสุดเป็นรูปของโฮมนะฮะก็กดเข้ามาแล้วก็ออกมาที่หน้าโฮมแล้วก็จะมีพวกวิดเจ็ตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะแสดงข้อมูลคือสภาพอากาศตอนนี้กี่องศาวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับบริเวณแถบด้านบนครับมุมบนขวาจะบอกสัญลักษณ์ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์นะครับสมมติเนี่ยเป็นเกียร์ดีละบอกความเร็วอยู่ตรงนี้บอกพวกไฟหน้าที่ตั้งออโต้เลนคีฟการใส่เข็มขัดนิรภัยอะแดปทีฟคูลคอนโทรลต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะแสดงพวกเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้านการสั่งการด้วยเสียงเขาจะแสดงอยู่ตรงนี้นะเหมือนคล้ายๆ Siri เวลาที่เราสั่งไปมันก็จะมีเส้นเสียงขึ้นมาส่วนมุมบนตรงนี้ครับบอกสัญลักษณ์ของเวลาแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ 4G นะครับและเราสามารถแตะได้ด้วยนะนี่แตะจุด3จุดมันก็จะดูว่าเนี่ยค่า PM 2.5 ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสถานะการเชื่อมต่ออะไรต่างๆตัวนี้สามารถเปิดฮอตสปอตได้ด้วยนะครับต่อไปพาไปดูการตั้งค่านิดหน่อยครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าทุกอย่างของเขาเนี่ยทาง Depol S07 รวมถึง L07 เอามายัดไว้ในจอปุ่มข้างนอกไม่มีนะครับยกเว้นแต่พวกพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็มันจะมีการตั้งค่าต่างๆพวกแสงไฟอย่างเช่นพวกนี้มีการตั้งไฟแบบอัตโนมัตินะครับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติก็มีนะไฟตัดมงไฟตัดหมอกแล้วก็ผมชื่นชอบอย่างนึงตัวนี้เขาสามารถปรับความสูงของไฟต่ำได้ด้วยนะปกติถ้าเวลาที่เราตั้งอ่ะคือไฟมันก็จะอยู่ระดับนี้ใช่ป่ะบางทีไปตั้งมาสูงเกินไปมันแยงตาคนอื่นหรือบางทีตั้งต่ำเกินไปเรามองไม่เห็นข้างหน้าตัวนี้ครับเราปรับได้เลยว่าจะเอาสูงเท่าไหร่จะเอาต่ำเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ชอบมากนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะมีไฟเวลคัมไลท์มีไฟห้องโดยสารอัตโนมัติตั้งค่าได้แล้วก็มีไฟบรรยากาศในห้องโดยสารเป็นไฟแอมเบียนไลท์ครับที่เราจะเห็นนะจะอยู่ในแผงประตูโซนนี้ครับเนี่ยที่ผมวางแขนอยู่ทั้งฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ที่ใต้จอด้วยนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนึงเราสามารถตั้งค่าไฟห้องโดยสารได้ตามการขับขี่ด้วยนะโหมดการขับขี่มันจะมีอยู่โหมดคือโหมดสบายนะครับโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองแต่ละโหมดเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสบายมันจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินถ้าเราปรับให้เป็นโหมดประหยัดเป็นสีเขียวนะครับหรือโหมดสปอร์ตเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็โหมดที่เป็นกำหนดเองที่เราสามารถตั้งค่าได้เราจะกำหนดให้เป็นสีอื่นก็ได้อันนี้ถือว่าดีนะครับนอกจากนี้ก็เปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงก็ได้จะทำอะไรก็ได้นะครับแบบกระพริบก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะสร้างแบบไหนนะให้สว่างมากสว่างน้อยแล้วก็สีจะปรับให้เป็นแบบไหนก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือเรื่องของไฟการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยก็จะมีพวกการตั้งค่าพวกที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าด้านหลังอะไรต่างๆแล้วก็ม่านบังแดดนะครับพวกนี้เราสามารถเข้ามาปรับได้เลยประตูด้านหลังสามารถตั้งค่าระดับความสูงได้ว่าจะให้สูงมากหรือว่าสูงน้อยเห็นไหมถ้าเป็นสูงสุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมลองเลื่อนเข้ามานะครับก็ตั้งให้อยู่ตามความสูงของแต่ละคนครับว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงมันก็จะมีภาพเดโมออกมานี่ครับว่าเราตั้งอยู่ระดับเนี่ยสมมติต่ำสุดได้เท่านี้นะครับสูงสุดก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่หน้าโฮมนี้นะแล้วเราอยากจะ access application นะครับถ้าไม่แตะตรงนี้นะเราก็เลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็มาในตั้งค่ารถตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้บ่อยๆนะครับจะสวายจากด้านขวานะครับของจออย่างนี้แล้วก็สวายแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีโหมดที่การตั้งค่าด่วนแบบรวดเร็วอย่างเช่นไฟออโต้นะครับเปิดปิด AR HUD นะครับเปิดปิดบลูทูธเปิดปิด Wi-Fi ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็นี่คือม่านบังแดดนะครับม่านบังแดดเราค่อนข้างที่เปิดปิดบ่อยนะก็มาตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเรามาเปิดปิดจากตัวนี้การหมุนของหน้าจออันนี้ก็จำเป็นครับตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงกลางเนาะเราปรับไปด้านขวามันก็จะหมุนมาแบบนี้เราปรับไปด้านซ้ายครับไปหาของคนนั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ปรับไว้ตรงกลางได้
นะครับอันนี้เปิดปิดฝาท้ายหลังแล้วก็มีการปิดเสียงแจ้งเตือนได้ด้วยเวลาที่เราขับรถแล้วมันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงรถไอติมมันจะเป็นเสียงแบบตึ้ง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 อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราจะปิดก็ปิดได้แต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมามันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้นี่เสียงเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่คือเสียงการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เข้ามาให้ดูแบบเร็วๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะพวกห้องโดยสารอันนี้ค่อนข้างจำเป็นตัวนี้มันจะมาพร้อมกับการปรับเบาะนั่งที่สามารถตั้งค่าได้สมมติเนี่ยผมปรับเลื่อนนะครับเบาะคนขับเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาบนล่างนะฮะแล้วก็หน้าหลังด้วยนะ6ตำแหน่งกดบันทึกได้นะครับบันทึกสำเร็จแล้วก็เราสามารถคืนตำแหน่งได้ผู้โดยสารก็สามารถปรับได้เช่นกันแต่ว่าเป็น4ทิศทางนะครับมี UI ตรงนี้ให้ด้วยนะคือเราจะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะนี่ผมว่าสะดวกนะคือบางทีแบบผู้โดยสารเขานั่งมาด้วยแล้วเขาอยากจะนอนอะไรเงี้ยเราอยากจะไปปรับให้เขามันไปยื่นตรงข้างๆมันก็ลำบากก็ปรับจากตรงนี้เลยนี่ขึ้นมาเอียงลงอะไรเงี้ยสะดวกสบายนะอันนี้ผมบอกเอ้ยชอบนะครับอันนี้คือเรื่องของการจดจำเบาะแล้วก็เลื่อนคนขับอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นเวลคัมซีทนะเวลาที่เราเปิดประตูออกไปแล้วก็เปิดเข้ารถอะไรเงี้ยมันก็จะเลื่อนทำให้เราสามารถเข้ามานั่งได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพาดูคือตรงนี้ครับในโหมดห้องโดยสารนะในเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่าปุ่มบนพวงมาลัยด้วยตนเองตรงนี้คืออะไรมันคือตรงนี้ครับนี่อยู่บริเวณตัวนี้ที่เป็นรูปหัวใจครับอยู่2ดวงดวงแรกนะครับเป็นหัวใจแล้วก็1ดวงที่2หัวใจแล้วก็2คืออะไรตรงนี้ครับเราสามารถตั้งได้ว่าปุ่ม1เนี่ยถ้ากดค้าง1ครั้งอ่ะเราอยากจะให้เป็นอะไรอันนี้ผมก็ตั้งไว้ให้ว่าเป็นปรับหน้าจอมาทางคนขับคือมาหาผมนะฮะผมก็จะสามารถกดอย่างนี้เลย1ครั้งแล้วจอก็จะหันมาหาผมโดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องเอามือไปแตะที่จอนะครับหรือผมตั้งปุ่มกด1ครั้งเอาไว้นะครับถ้ากดค้างเนี่ยเป็นยังไงผมให้จอกลับไปที่เดิมผมก็กดค้างไว้งี้ครับแล้วจอมันก็จะกลับไปที่เดิมอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้นะเนี่ยอันดับที่2คุณจะเอาไงอ่ะกดตรงนี้เพื่อไปอะไรผมก็ไปตั้งค่าพลังงานหรือกดที่2ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดการขับขี่เพราะผมชอบเปลี่ยนการขับขี่ไงอยากจะสบายอยากจะสปอร์ตอยากจะกำหนดเองหรือว่าอยากจะประหยัดก็กดจากตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปกดในจออันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบที่เขาให้มานะครับแล้วก็ตั้งค่าพวกที่ชาร์จไร้สายแล้วก็ดูพลังงานได้ครับอันนี้ผมชื่นชมอีกอย่างนึงเพราะว่าเป็นรถจากจีนที่ค่อนข้างดูข้อมูลการเดินทางแล้วก็การใช้พลังงาน UI ค่อนข้างสวยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือระยะทางที่ผมชาร์จเมื่อคืนแล้วก็ทำการรีเซ็ตมาขับมาแล้ว50กิโลเมตรจะเห็นว่า50กิโลเมตรผมใช้ไฟไปทั้งหมด8หน่วยนะครับ 8.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลนะฮะซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ถามว่าเราจะดูอะไรยังไงได้นี่ให้เรากดระยะตรงนี้ครับนี่ระยะทางการใช้พลังงานตรงนี้นะครับ10กิโลเมตรสุดท้าย25กิโลเมตรสุดท้ายหรือว่า50กิโลเมตรสุดท้ายเขาจะดูค่าเฉลี่ยที่เป็นกราฟให้ได้อันนี้สวยนะอันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับนี่สามารถเลือกนี้ได้เลยนะฮะนี้ทำได้ค่อนข้างเยอะตั้งเวลาชาร์จไฟก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งเป็น TOU นะแล้วก็มาตั้งค่าในนี้ให้เป็น4ทุ่มอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทำได้ค่อนข้างง่ายสะดวกนะครับปรับในนี้ได้เลยนะฮะARHUD มันจะแสดงพวกข้อมูลการขับขี่พวกความเร็วพวกเกียร์พวกเลนส์ที่เราอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้ระบบ Navigation หรือว่าการนำทางด้วยแผนที่ของเขาเนี่ยถึงจุดที่มันจะเลี้ยวมันจะมีกราฟิกครับบอกจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาพร้อมกับเสียงบอกด้วยปรับความสูงความต่ำความสว่างได้รูปแบบของ AR ได้นะครับโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมดอยู่4โหมดนะครับมีประหยัดสบายสปอร์ตกำหนดเองประหยัดก็โหมดประหยัดครับก็เน้นเรื่องของการรีเจเนเรตเข้ามาโหมดสบายนี่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็โหมดสปอร์ตก็เน้นเรื่องความเร็วส่วนหมวดกำหนดเองเดี๋ยวผมพามาดูหน่อยเพราะตอนที่พรีวิวรอบนั้นมันจะมีโหมดกำหนดเองที่เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับอย่างเช่นโหมดความเร็วเราอยากจะให้เป็นแบบไหนจะประหยัดหรือว่ามาตรฐานหรือว่าเร็วนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้เบามาตรฐานสปอร์ตแล้วก็การกู้คืนพลังงานให้ดูตรงนี้ครับการกู้คืนพลังงานมันจะมีอยู่ให้เลือก3แบบคือมาตรฐานแรงขึ้นคือจะหน่วงมากที่สุดมาตรฐานนี่จะไม่ค่อยเจนเนเรตเท่าไหร่เวลาที่เราปล่อยคันเร่งออกมานะครับและไฮไลท์อยู่ที่กำหนดเองครับกำหนดเองตรงนี้ตอนนั้นนะครับผมเห็นว่ามันกำหนดเองเนี่ยสามารถตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดที่ 100% ตอนแรกก็เข้าใจว่ามันคือ1 pedal มั้ยสรุปคือไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเราปล่อยคันเร่งออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดให้ไม่ขนาดนั้นนะครับมันจะ
regenerate พลังงานคือ regenerate พลังงานเนี่ยหนักที่สุดเท่าที่รถคันนี้จะทำได้นะครับอันนี้ก็จะมีเพื่อเบรกด้วยเบรกนี่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับการขับขี่อัจฉริยะคันนี้จะมีทั้ง adaptive cruise control และมีควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปสอนดูอีกทีว่าใช้งานกันยังไงพวกตั้งค่าหน้าจอก็จะดูเรื่องของการปรับสีเข้มปรับสีอ่อนนะครับหรือตั้งค่าอัตโนมัติก็ได้นะครับสามารถปรับได้ตามต้องการอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะพาดูคืออยู่ในรถของฉันรถของฉันมันก็จะบอกสเปคคันนี้นะครับชิป CPU ของเขานะครับเป็นโมเดลของ Qualcomm 8155แล้วมาพร้อมแรมขนาด 12GB แล้วก็หน่วยความจำก็คือตัว ROM นะครับ 128GB นะครับนี่คือเป็นเวอร์ชั่นระบบของเขาแรมให้มา 12GB กับพื้นที่ความจุเท่านี้การตอบสนองผมว่าทำได้อยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะอีกอันนึงครับพามาดูตรงแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็มาดูที่โหมดสถานการณ์ครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไฮไลท์อีกอันนึงโหมดสถานการณ์คืออะไรมันคือโหมดที่เราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากจะใช้ทำงานแบบไหนยกตัวอย่างเช่นโหมดงีบหลับถ้าสมมุติเราเปิดโหมดนี้ครับตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเอนให้เรานอนแล้วก็จะล็อกรถแล้วก็จะเปิดอากาศออกมาให้นะครับพวกระบบระบายอากาศเนี่ยเขาจะนับถอยหลังประมาณ5วินาทีนะเราก็ตั้งเวลาได้เลยว่าจะให้เป็นยังไงนี่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยฮะอันนี้คือเอนเบาะให้อัตโนมัตินะคือนึกสภาพดูว่าถ้าหากว่าเราไปที่โรงเรียนของลูกนะฮะไปรอรับลูกเราเอ้ยเราเหนื่อยเราอยากงีบหรือว่าเราขับรถทางไกลแล้วเราอยากจะพักผ่อนหน่อยแล้วก็เปิดโหมดงีบนะครับมีเสียงซาวด์เอฟเฟคให้เราได้เลือกด้วยเสียงฝนเสียงนกร้องเสียงคลื่นหรือแม้กระทั่งจะเปิดแคมป์ไฟนะฮะก็จะได้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับนี่ปรับระดับเสียงตรงนี้นะครับปรับพัดลมได้ว่าเราอยากจะตั้งแอร์แบบไหนนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาตั้งแอร์เป็นระบบออโต้แล้วการไหลเวียนอากาศครับมันจะดึงอากาศข้างนอกเข้ามาดังนั้นนอนอยู่ไม่ตายครับออกซิเจนไหลเข้ามาตลอดเวลานะครับอันนี้คือโหมดงีบนะอันนี้แบบเอ้ยชอบอ่ะชอบแล้วก็มันจะมีโหมดอื่นนะโหมดควบคุมสภาพอากาศต่างๆให้เราได้เลือกโหมดความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยโหมดการแสดงเสียงสีเสียงมันเป็นเหมือนการแสดงไลท์โชว์ของรถยนต์ Tesla แต่อันเนี้ยจะมีเสียงมีไฟเล่นกระพริบพวกกระจกจะถูกเปิดออกเพราะว่าจะทำให้เสียงออกไปข้างนอกและรถคันนี้ลำโพงข้างหน้าก็จะมีเสียงออกมาด้วยนะครับก็จะมีการแสดงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดล้างรถเผื่อว่าใครจะเข้าไปใช้บริการเนาะแล้วก็มีการเชื่อมต่อภาพและเสียงนะครับแล้วก็โหมดเบบี้แคร์ด้วยโหมดเบบี้แคร์เพื่ออะไรก็เผื่อว่าเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเรามีแบบลูกๆหรืออะไรในรถบางทีแบบมีสัตว์เลี้ยงก็ได้นะของ Tesla เขาจะใช้คำว่า Dog Mode นะครับเพื่อที่จะดูแบบคือเราลงจากรถแต่ก็อยากจะดูว่าสถานการณ์ของในรถนั้นเป็นยังไงนะครับก็จะดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Camping Mode ครับอันเนี้ยก็ดีสมมติว่าเราไปจอดเนี่ยอย่างเช่นจอดอยู่ที่เขื่อนจอดอยู่ที่ป่าหรืออะไรก็ตามแต่เราอยากจะแคมปิ้งเราสามารถทำได้นะครับเนี่ยแล้วก็โหมดสูบบุหรี่อันนี้ก็ฉลาดเหมือนกันคือถ้าตรวจสอบว่ามีบุหรี่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะแบบลดกระจกให้อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันเป็นความชาญฉลาดที่ DePaul S07 เขาใส่ให้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเยอะมากนะครับนี่เป็นคร่าวๆที่ผมลองเล่นแล้วก็เอามาบอกให้ได้ทราบกันสำหรับระบบ infotainment ต่างๆนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อ iPhone เครื่องนี้แล้วก็ผ่าน Apple CarPlay ครับเนี่ยก็จะเชื่อมมาแบบนี้ได้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเป็น CarPlay แบบไร้สายนะเราวางไว้ชาร์จตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าด้านซ้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นที่ชาร์จไร้สายครับส่วนด้านขวาเนี่ยไม่ใช่ที่ชาร์จนะเป็นที่วางเฉยๆหรือเราจะเชื่อมต่อผ่านสาย USB ก็ได้ข้างหน้ามันจะมี USB-C 1พอร์ตแล้วก็ USB-A 1พอร์ต USB-C ชาร์จไฟค่อนข้างเร็วแต่ก่อนทิ้งท้ายสำหรับฝั่งของ infotainment ครับผมอยากจะพาทุกคนไปฟังเพลงดูครับว่าลำโพงของ DePaul S07 ตรงนี้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไรไปฟังกันครับนี่เปิดระดับ 90% ไม่ขี้เหร่นะI'm not afraid to die.
นนี้แล้วกันครับผมว่าพอหอมปากหอมคอกันนะครับอยากจะอธิบายให้ฟังนิดนึงผมรู้สึกว่าเท่าที่ฟังจากลำโพงคันนี้ไม่ขี้เละเลยอยู่ในระดับดีเลยด้วยซ้ำนะครับ Sound Stage ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมเสียงต่ำกำลังดีไม่ได้มีอะไรที่แบบมากเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะครับบอกเลยว่าคนทั่วๆไปถ้าได้ฟังลำโพงของคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอันนี้คือฝั่งของคุณภาพเสียงจาก DPOL S07 ครับเริ่มต้นขอพูดถึงโหมดการขับขี่ก่อนอย่างที่ผมแจ้งไปในช่วง infotainment นะครับเขาจะมีอยู่4โหมดได้แก่ประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองประหยัดเนี่ยถามว่ามันคืออะไรผมว่าเขาจะทำการรีเจเนเรตพลังงานให้เราค่อนข้างเยอะผมปรับเป็นโหมดประหยัดเนี่ยผมปล่อยปุ๊บเขาจะพยายามรีเจเนเรตกลับคืนมาผมรู้สึกว่าการตั้งค่าการรีเจเนเรตพลังงานของเขามันจะตั้งค่าไปหนักๆแล้วเวลาที่เราขับช้ามันจะไม่ค่อยสมูทผมรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนพยายามดีเจนแต่มันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเหมือนว่าขับไปปุ๊บแล้วก็จะพยายามหยุดขับไปปุ๊บพยายามหยุดอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันสักนิดนึงเพื่อเป็นการปรับตัวนะครับแต่เรื่องของพละกำลังการขับขี่คันนี้นะครับมาพร้อมมอเตอร์หลัง190กิโลวัตต์มอเตอร์เดียวนะขับเคลื่อนล้อหลังเป็น2ล้อพละกำลัง258แรงม้าครับความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้อยู่ที่170กว่าๆนะครับเท่าที่ผมลองเทสมาได้ประมาณสัก174-175ราวๆนี้แหละนะฮะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับโหมดที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือโหมดสบายพอปรับเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นสีน้ำเงินออกมาที่ผมตั้งค่าเอาไว้นะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรีเจนเนเรตพลังงานเท่าไหร่มันจะสบายเวลาที่หากว่าเราขับไปต่างจังหวัดไกลๆนะถ้าต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเราขับไปเรื่อยๆแล้วรถมันก็จะไหลเนาะอย่างเช่นเนี่ยเส้นนี้เราก็ลองขับนะขับไปเรื่อยปุ๊บอ่ะอยากจะผ่อนคันเร่งเขาก็จะปล่อยให้ไหลไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดสบายนะครับถ้าโหมดสปอร์ตนี่อัตราเร่งมาถือว่าค่อนข้างดีครับเวลาที่เราจะเร่งแซง258แรงม้าก็ไม่ขี้เหร่นะมันทำให้เราหนีออกจากทางฝั่งของการแซงได้ค่อนข้างสบายเลยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดกำหนดเองเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนอยากจะเอาคันเร่งแบบแรงการรีเจเนเรตน้อยมากแล้วแต่เราเลยนะครับพวงมาลัยอยากจะให้หนักเบาเลือกได้อันนี้คือโหมดของการขับขี่เนาะแล้วก็อันดับต่อมาคืออยากจะพูดเรื่องของ HUD หรือว่า Head Up Display ครับ Head Up Display นี่จะแสดงจากตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงไปที่กระจกปรับตั้งค่าได้ผมว่ามันช่วยได้ค่อนข้างเยอะทำให้เราเห็นข้อมูลการขับขี่มันช่วยแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราไม่มีจอที่อยู่ข้างหลังพวงมาลัยอย่างเช่น Model Y ของผมที่เป็น Tesla น่ะไม่มีจอด้านหลังพวงมาลัยนะถ้าอยากจะดูความเร็วอยากจะดูเกียร์ต้องดูจากตรงนี้ Head Up Display ตรงนี้จะบอกข้อมูลค่อนข้างละเอียดบอกความเร็วบอกเกียร์บอกว่ารถของเรายังอยู่ในเลนหรือเปล่ามันจะมีระบบช่วยขับขี่เนาะแล้วก็เวลาที่เราเปิดใช้ Adaptive Cruise Control มันก็จะแสดงตรงนั้นด้วยแล้วก็พวกโหมดที่บังคับพวงมาลัยต่างๆพวกเลนคีปและที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าหากว่าเราใช้ตัวระบบนำทางที่เป็นแผนที่ตรงนี้ครับตั้งนำทางไปพอถึงจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะบอกเลยครับมีรูปกราฟิกขึ้นมาให้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็สมูทสวยงามสำหรับ Head Up Displayเป็นรถราคา 1,390,000 บาทที่มาพร้อมฟังก์ชันนี้ผมว่าชื่นชอบแล้วก็มีประโยชน์ดีจริงๆนะสวัสดีครับ
ต่อมาพูดในเรื่องของช่วงล่างกันบ้างครับผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ครับหลายๆคนคงจะเห็นหลายๆคลิปจากทางสื่อหลายๆเจ้านะครับที่ไปทดสอบในสนามก็ได้ข้อมูลมาว่าคันนี้ครับ S07 ของ DePaul ค่อนข้างที่จะนุ่มมีย้วยบ้างนะครับอ่ะผมเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเท่าที่ผมได้ลองแล้วนะครับผมได้ลองเมื่อคืนนะขับจากเชียงใหม่ไปที่ลำพูนระยะทางไปกลับรวมๆกันเกือบ100กิโลเมตรอยากดูว่าการตอบสนองของช่วงล่างของเขาเป็นยังไงเส้นทางที่ผมขับไปมันเป็นถนนคอนกรีตซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าใครขับระหว่างเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยจะรู้เลยว่าถนนนั้นเป็นยังไงนะครับเรื่องของการเก็บรอยต่อก่อนละกันคันนี้ครับเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยเก็บรอยต่อได้ดีในระดับนึงมันออกไปทางนุ่มสบายถ้าความเร็วระดับ100 120 130โอ้สบายเลยนะครับสบายเลยอาจจะมีสั่นนิดหน่อยก็ตามรอยต่อของมันอ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นถนนลาดยางแบบนี้ที่เรากำลังวิ่งอยู่เนี่ยเก็บรอยต่อได้ดีเลยนะครับไม่ได้ขี้เละเลยถือว่านุ่มด้วยซ้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นลูกระนาดจังหวะขึ้นลูกระนาดครับมันแน่นกระชับถือว่าแบบนุ่มสบายเลยแหละพวกเนินหลังเต่าแบบเนี้ยเออเนี่ยผ่านได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยอย่างเช่นถนนลาดยางตรงเนี้ย50 60เนี่ยผม70เดี๋ยวผมจะวิ่งผ่านรอยต่อที่มันเป็นเส้นขั้นเนี่ยฮะนี่ฮะนี่60กว่านะนี่ครับถือว่าทำได้ดีสบายเลยเพราะช่วงล่างของเขาคันนี้เซตมาให้ใช้งาน daily use แบบปกติเราไม่เกินแบบ80 100อยู่แล้วถ้าในเมืองน่ะถามว่าสบายไหมสบายเลยสำหรับรถคันนี้แต่ในที่ความเร็วสูงครับผมต้องเตือนอย่างนี้หน่อยว่าถ้าเป็นถนนที่มันไม่เรียบมันมีหลุมบ้างนะมันจะมีอาการโยนหน่อยนะครับถามว่าโยนระดับไหนผมว่าน้อยกว่าแอตโต้3นิดนึงนะครับน้อยกว่าแอตโต้3นิดนึงก็มีวิววิวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าความเร็วระดับนั้นอันนี้ผมต้องบอกนะผมเจอในความเร็วระดับประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสมมติว่า120 130กำลังดีครับถือว่าเอาอยู่นะครับถือว่าเอาอยู่แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแน่นอนว่ามันเน้นนุ่มไงโดยเฉพาะ SUV คันนี้เป็นรถที่สูงแล้วก็ช่วงล่างเซตมาเพื่อการใช้งาน daily use รถครอบครัวดังนั้นคาแรคเตอร์ของมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะถ้าหาว่าใครเคยขับ iX3 ผมก็เคยขับครั้งนึงผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ดีเท่า iX3 มากแต่มันมีคาแรคเตอร์ใกล้ๆเคียงกันเวลาที่เข้าโค้งหนักๆ ก็มีอาการย้วยอย่างนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมสรุปให้ว่าถ้าใครเน้น daily use รถครอบครัวใช้งานทั่วๆไปความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรเป็นหลักนะครับขับในเมืองขับต่างจังหวัดคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นุ่มสบายขับคอมฟอร์ตพวงมาลัยปรับได้3ระดับเบากลางหนักเอาไปเลยตามที่คุณต้องการนะครับแล้วก็พวกลงหลุมอะไรเงี้ยหุ้ยเนี่ยนี่ไอ้ลงอีกแล้วก็ถือว่าสบายเลยมันไม่ได้กระแทกแบบตึงตังอ่ะเออต้องบอกงี้ครับแต่ความเร็วสูงอย่างที่บอกแหละครับว่าต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าเวลาที่มันรีบาวกลับขึ้นมามันรีบาวแรงนะครับแต่ว่ารีบาวสักประมาณไม่เกิน2ครั้งก็จะหายละสำหรับรถคันนี้นะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครกังวลมากๆอันนี้มันแล้วแต่คนนะผมบอกเลยว่าถ้าคนทั่วไปไม่เปลี่ยนก็ได้พวกช่วงล่างน่ะไม่ทำโช๊คก็ได้เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปอย่างมากแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้ความละเอียดที่มากขึ้นอยากจะมีทั้งความอยากให้มันแบบกระชับกว่านี้เวลาแบบรีบาวกลับมาไม่ต้องเด้งมากเวลาเข้าโค้งแรงๆรถไม่ต้องแบบเอียงมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปทำโช๊คแต่อย่างที่บอกครับถ้าใช้งานทั่วไปในเมืองกับขับต่างจังหวัดที่ไม่ได้เน้นความเร็วสูงคันนี้เอาอยู่นะครับว่าทำได้สบายมากๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของเบรกต้องชื่นชมนะผมรู้สึกว่าเบรกคันนี้ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้แล้วก็เราสามารถกะน้ำหนักได้มันไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าแตะลงไปมันจึ๊กแล้วมันไม่ได้จังหวะเราเคยเจอในรถหลายๆรุ่นนะครับถ้าสมมติว่าในราคาไล่เลี่ยระดับประมาณนี้ผมว่าระบบเบรกของคันนี้ทำได้ดีเลยนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือต้องลองตั้งนะถ้าสมมติว่าใครขับเร็วๆเนี่ยตั้งค่าในเรื่องของระบบการรีเจนเนเรตให้มันได้หนักมากที่สุดนะครับก็กำหนดในโหมดของการขับขี่ในโหมดกำหนดเองนะครับเราอยากตั้งความเร็วให้แบบอัตราเร่งที่มันสูงๆสปีดสูงเนาะที่เป็นสปอร์ตนะแล้วก็การดีเจเนเรตให้สูงๆตัวนั้นมันก็จะช่วยเบรกในระดับนึงและเราก็ใช้เท้าในการเบรกช่วยด้วยถือว่าทำได้ดีครับสำหรับรุ่นนี้ครับ
ด้วยความที่คันนี้นะครับมาพร้อมกระจกแบบเฟรมเลสซึ่งบานหน้าของคนขับและคนนั่งเนี่ยเป็นกระจกแบบ2ชั้นบานของคนด้านหลังนะทั้ง2คนเลยเป็นชั้นเดียวหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเรื่องของการเก็บเสียงเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมลองวิ่งถนนคอนกรีตให้ได้ฟังครับแล้วก็ดูที่ตัวจับนะอ่ะเริ่มกันเลยตอนนี้ความเร็วผมจะเลี้ยงไว้สักประมาณ80นะครับอันนี้90ครับนี่100โอเคครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณนี้ครับต่อไปไปฟังเสียงของถนนลาดยางกันบ้างครับอันนี้เส้นลาดยางนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ความเร็ว80ล็อกความเร็วที่80ครับเดี๋ยวเพิ่มไปเป็น100ครับล็อกความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปถ้าตอนยังไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วก็ปิดกระจกอยู่นะครับวัดได้ต่ำสุดก็สักราวๆ48ไปปลายนะครับหรือประมาณ50ถ้ามีรถวิ่งผ่านคราวนี้ผมลองเปิดประตูนะโอเคจะเห็นว่าถ้ามีรถวิ่งเข้ามาใกล้ก็สักราว70กว่าก็ถือว่าเก็บเสียงค่อนข้างดีอยู่นะฮะสำหรับคันนี้เท่าที่ลองเปรียบเทียบนะครับที่เราได้ใช้เครื่องมือในนี้ในการทดสอบนะก็จะมีโมเดล3คันนี้แล้วก็ Ola 07ด้วยนะครับผมคิดว่าคันนี้ใกล้เคียงกับโมเดล3อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ดีกว่า Ola 07คันนั้นนะฮะที่เราปล่อยรีวิวอยู่ในช่องของเรานะก็สามารถตามไปดูได้นะครับแน่นอนครับว่ารถไฟฟ้าก็ต้องมาควบคู่กับระบบช่วยขับขี่ Adaptive Cruise Control มีครับเวลาใช้งานครับเราใช้กับก้านเกียร์ที่อยู่ด้านขวานะครับตบลง1ครั้งครับก็จะเข้าสู่การควบคุมระบบว่าเราจะตั้งคอนโทรลไว้เท่าไหร่นะครับความเร็วตอนนี้40ถ้าเราจะกดเพิ่มครับให้กดที่พวงมาลัยด้านซ้ายครับที่เป็นเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันก็จะลดทีละ5นะครับเพราะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ Adaptive Cruise Control นะครับแล้ว Cruise Control เนี่ยเราสามารถที่จะปรับระยะห่างได้ด้วยนะว่าเราอยากจะให้ห่างคันหน้าเท่าไหร่นะครับผมตั้ง Cruise Control ไว้55เนาะแล้วเราก็จะปรับด้านนี้ครับซ้ายขวาตรงนี้คุณจะให้ห่างมากหรือห่างน้อยนะครับแล้วก็กดซ้ายขวาเพื่อที่จะให้ระยะห่างมันจะมี4ระดับนี้ครับนี่2นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกก็กลายเป็น3เป็น4นะครับกดอย่างนี้ได้แล้วต่อมาครับมี Cruise Control แล้วมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นการควบคุมพวงมาลัยที่หลายๆค่ายอาจจะเรียกว่าออโต้สเตียริ่งของ Tesla หรือว่า ICC นะครับ Intelligent Cruise Control ของทางฝั่งของ Great Wall อะไรประมาณนี้นะครับก็คือบังคับพวงมาลัยให้แหละวิธีการก็คือให้ตบก้านเกียร์ด้านขวาครับขับไปแบบนี้ตบลง2ครั้งครับตึ๊กๆมันจะต้องมีการจับเส้นได้ด้วยนะตึ๊กๆ2ครั้งแล้วมันจะขึ้นสีเขียวเราจะสังเกตเห็นพวงมาลัยอยู่ตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่นะมันจะกลายเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าการใช้งานระบบของการบังคับพวงมาลัยเขาจะสามารถใช้งานได้ซึ่งถือว่าทำได้ดีนะก็มีเตือนบ้างแต่ผมว่าเขาเตือนช้าหมายถึงว่าปล่อยได้นานกว่าถ้าเทียบกับทางฝั่งของ GWM ของ Ora ที่พอเราเคยขับเนาะของ BYD อันนั้นก็จะเตือนเร็วหน่อยแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมขับเข้าไปใกล้รถใหญ่ก็คือพวกรถบรรทุกเนาะเขาจะมีแบบโหมดการหลีกเลี่ยงรถบรรทุกให้ด้วยนะสมมุติเขาอยู่เลนกลางนะเราอยู่เลนขวา
คันนี้ก็จะพยายามชิดขวาไปอีกหน่อยเพื่อให้เบี่ยงออกจากรถใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับก็ช่วยได้มั่นใจในระดับหนึ่งเวลาที่เราขับขี่ทางไกลเราจะได้ไม่เมื่อยนะฮะคันนี้มีการแจ้งเตือนค่อนข้างเยอะมากนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแหละเท่าที่ผมมองนะถือว่าทำได้ดีเหมือนกันโดยรวมระบบการขับขี่อัตโนมัติตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวปุ่มตัวนี้ที่ผมเซตไว้เมื่อกี้เนาะมันก็สะดวกนะเนี่ยเวลาที่เราขับไปเราไม่ต้องแบบดูนี่ตลอดเวลาไม่ต้องมาแตะที่จอเพื่อที่เราจะหมุนจออะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนโหมดก็กดค้างไว้อย่างเงี้ยพวกฟังก์ชันเนี้ยช่วยได้การเพิ่มลดเสียงจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะใช้อยู่ตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็พวงมาลัยของเขาที่ด้านล่างขวาเขาจะมีปุ่มไมโครโฟนก็จะเรียกพวกไฮดีพอลขึ้นมาหรือเราจะแอคทีเวทด้วยเสียงก็ได้นะแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของแมปตรงนี้ผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของแมปจาก BYD นะครับ UI คล้ายๆกันไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น Core OS ที่มันเป็นของ Huawei เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้ชื่อว่า Dipol OS เพราะว่าครอบอยู่บน Harmony OS อีกทีนึงเวลาที่เราค้นหาแล้วก็นำทางมันจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะดูหน้า UI อะไรต่างๆที่ผมเห็นนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความลื่นไหลในการใช้งานนำทางไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ช่วยได้เยอะถ้าใครใช้มือถือกับพวก iPhone แล้วก็มาใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ด้วยก็ได้โดยรวม Infotainment ถือว่าทำได้ดีครับระบบการช่วยการขับขี่ก็ได้ดีครับแล้วก็พวกการขับขี่อัจฉริยะอะไรเงี้ยมีเยอะกล้องรอบคันที่มีมาให้ก็บันทึกการขับขี่ได้อันนี้ดีเลยเราไม่ต้องไปซื้อกล้องมาเพิ่มเพราะว่าเขาบันทึกได้ทั้งภาพแล้วก็ทั้งเสียงแล้วก็กล้องช่วยเวลาที่เราขับขี่เป็นการถอยการเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะมีการกะระยะให้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กล้องชัดทำให้เราขับรถคันนี้คันใหญ่ๆกะระยะได้ดีนะฮะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะมีกล้องหน้าให้ด้วยดูกล้องรอบคันแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพ 3D อะไรได้ด้วยนะครับฟังก์ชันแน่นเยอะเต็มจริงๆสำหรับคันนี้นะครับส่วนเรื่องของม่านครับเราสามารถปรับได้จากบริเวณตรงนี้หรือจากหน้าจอที่ผมบอกก็ได้เรื่องของความร้อนผมบอกงี้ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เชียงใหม่หนาวนะฮะเมื่อเช้าก็10ปลายๆ17 18ตอนนี้ที่ขับอยู่ก็ประมาณ24ดังนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยจึงไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าเจอสัก38 39 40องศาแล้วจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่ามันมีม่านตัวนี้ม่านไฟฟ้าถือว่าดีครับช่วยได้ค่อนข้างเยอะผมบอกเล่าจากประสบการณ์แล้วกันว่าคันที่มีม่านยังไงมันก็ดีกว่าขนาด BYD Atto 3เนี่ยผมไม่ได้ติดฟิล์มข้างบนนะแล้วก็หลังคามันเล็กๆอ่ะก็กันร้อนได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครห่วงเรื่องนั้นสามารถติดฟิล์มเพิ่มได้อีก1ชั้นครับแต่มีม่านแค่นี้สบายแล้วก็ผมชอบตรงนี้เขาเปิดม่านไฟฟ้าออกมาครับแล้วมันกว้างมันโปร่งมันโล่งเวลาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยหน้าหนาวอยากจะนอนดูดาวเอารถไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยแดดมันก็เข้านะฮะแดดมันก็เข้าดีแล้วก็ส่วนนี้ครับพวกไฟเนี่ยไฟตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทำไฟมาได้แบบสว่างแล้วก็ดูดีมากเนี่ยมันเป็นระบบสัมผัสเนาะดูดีเลยนะครับแล้วโดยรวมพวกประสบการณ์การขับขี่นะพวกเบาะที่นั่งโซนข้างหน้าเนี่ยผมว่าเบาะมันสวยมีรูระบายอากาศก็พวก ventilation seat มาให้ทำได้ดีมี welcome seat ให้ชอบก็นั่งนุ่มสบายดีแล้วก็คันนี้เนี่ยถ้าเป็น S07 มีเบาะภายในให้เลือกอยู่2สีคือสีดำคือสีเนี้ยที่พวกเราพาชมอยู่ณปัจจุบันแล้วก็อีกสีนึงคือเป็นสีส้มนะอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะโอ้ใครถ้าชื่นชอบแบบรถสีดำสีเทาแล้วก็ภายในสีส้มอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกคันนั้นได้แล้วที่วางมือถือตรงนี้ผมว่าดีนะมันเป็นกำมะหยี่แต่ส่วนที่ชาร์จไร้สายอ่ะมันจะมีอยู่1ช่องฝั่งซ้ายนะมันจะมีระบบระบายความร้อนได้ด้วยนะครับก็ชาร์จได้ในระดับนึงครับสำหรับเรื่องของที่ชาร์จไร้สายแต่ถ้าจะเอาเร็วเราก็ต้องนี่เลยครับใช้สายดีกว่าส่วนข้างล่างอีกอันนึงเป็น Dual Layer ของที่วางของอันนี้ดีเผื่อว่าสาวๆอ่ะอยากจะวางกระเป๋าเอาไว้ในช่องนี้ง่ายนะครับส่วนคอนโซลกลางตรงนี้ผมว่าดีไซน์สวยแล้วก็ที่ใส่แก้ว2ที่แต่เขาจะไม่มีที่ปิดมาให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงกลางครับแล้วใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นโดยรวมนะครับสำหรับเบาะนั่งข้างหน้าเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะข้างหลังให้ดูกันครับเบาะหลังของ Dipol S07 ต้องบอกว่ากว้างจับใจนะฮะกว้างเลยนะแล้วก็เบาะชันลงมานิดนึงนะเท่าที่ผมนั่งมา
เป็นเบาะเจาะรูเหมือนกันแต่ไม่มี ventilation seat หรือว่าระบบระบายอากาศนะครับก็มีที่วางแขนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ดูเล็กรูมครับมันเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเป็นผู้ชายสูง165นะครับให้ดูความสูงก่อนถ้าผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมต่อกำปั้นขึ้นมาประมาณสัก2กำปั้นนิดๆนะฮะอันนี้2กำปั้นแล้วก็3กำปั้นที่ชนม่านบังแดดตรงนี้แล้วนะครับก็อยู่ราวๆนี้ที่พักศีรษะตัวนี้ปรับขึ้นได้นะเนี่ยเลื่อนขึ้นมาได้แบบนี้ถอดออกก็ได้นะครับหาหมอนรองคอดีๆสักอันนึงใส่สบายเลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูตรงเบาะหน้าครับตัวโซนด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีจอในการควบคุมนะซึ่งสามารถเปิดปิดแอร์ได้เนี่ยอันนี้เปิดปิดแอร์โซนด้านหลังนะเราตั้งค่าล็อกไม่ให้กดก็ได้นะสำหรับจอด้านหลังแล้วปรับความแรงของพัดลมแอร์ด้านหลังได้ปรับอุณหภูมิได้เพิ่มลดอุณหภูมิอย่างนี้เนาะแล้วก็2เมนูสำคัญหลักๆอยู่ตรงนี้ครับฝั่งซ้ายนี่คือการเปิดม่านนะครับอันนี้ผมลองเปิดม่านเปิดนี่นะครับสั่งเปิดม่านอย่างนี้ได้เลยสั่งเปิดปิดได้เลยจากโซนด้านหลังนะครับเราไม่ต้องบอกคนข้างหน้าว่าเฮ้ยเปิดม่านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งอยู่ข้างหลังก็เปิดได้เลยและฝั่งขวานะครับอันนี้สำคัญเลยเพราะว่านี่คือการปรับที่นั่งของคนด้านหน้าของฝั่งคนนั่งนะครับจะให้มาด้านหลังแบบนี้นะครับหรือจะให้ไปข้างหน้าก็ได้เผื่อแบบเราอยากจะยืดแข้งยืดขาเดี๋ยวผมลองปรับไปสุดนะได้เท่าไหร่อันนี้สุดละสุดละได้ประมาณนี้เลยนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้เลยครับโอ้โหเข่าเหลือยาวๆเลย1 2 3 4 5กำปั้นเลยนะครับถึงจะได้แล้วก็ช่องแอร์ก็ปรับแบบนี้ได้แต่เป็นแบบแมนนวลนะครับด้านหลังมีพอร์ต USB-C ในการชาร์จอันหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงครับคือเบาะตรงกลางเบาะตรงกลางเวลาที่เราจะดึงลงมาเนี่ยเราดึงจากตรงนี้นะอย่างไม่งั้นไม่ลงมาเพราะมันจะเป็นตัวล็อกดึงลงมาอย่างนี้เขาก็จะวางทั้งท่อนเลยข้อดีคือสามารถใส่มือถือได้ตรงนี้ครับ1ที่แล้วก็มีที่วางแก้วอีก2ช่องนุ่มกว้างสบายความรู้สึกเวลานั่งข้างหลังเป็นยังไงถ้าไม่มีเนินไม่มีหลุมไม่มีอะไรตรงนี้ข้างหลังถือว่านั่งสบายครับเวลาขึ้นเนินก็โอเคแหละคือรถคันไหนเวลาขึ้นเนินมันก็จะมีกระทงกระแทกบ้างนะครับซึ่งผมว่ามันได้ความรู้สึกกำลังดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนั่งแบบยาวๆไกลๆนะครับถ้าเป็นความรู้สึกนั่งข้างหลังใกล้ๆตอนเนี้ยผมว่ามันดูกว้างขวางเย็นสบายแล้วก็พวกวิวดูวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีเลยมีที่โหนมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับและที่ชอบอย่างนึงคือบริเวณขอบๆของเบาะตรงนี้ครับนี่ที่ผมตีอยู่นี่เป็นส่วนที่เขาบุหนังนะบุหนังให้มีความนุ่มนะถึงขอบประตูเลยซึ่งถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้บุนุ่มอันนี้เป็นแข็งหน่อยโซนแผงประตูตรงนี้ก็บุนุ่มลายนี่ดูสวยเลยนะครับเบาะเองก็มีพวกไอโซฟิกให้ด้วยนะครับถ้าแบบใครมีลูกเล็กผมว่าสะดวกนะเบาะพับแบบ40 60ได้เราสามารถทำแคมป์โหมดได้ด้วยอย่างที่แจ้งไปถือว่าดีครับก็1คันอรรถประโยชน์มากดังนั้นผมให้คำแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากจะเน้นมีรถ1คันในครอบครัวแล้วก็เน้นใช้งานเยอะD-POW S07 คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วขอติอย่างนึงคือเรื่องของกระจกคุณจะลดกระจกลงปกติเราจะกดลงใช่ปะแต่เราต้องดันขึ้นเนี่ยต้องดันขึ้นแบบนี้เพื่อให้กระจกลงและเราจะปิดกระจกเราต้องกดลงเพื่อให้กระจกขึ้นผมว่าถ้าแก้ได้ด้วยซอฟต์แวร์ก็แก้เถอะนะฮะผมว่ามันอยู่ที่โคดดิ้งตรงนั้นแหละมันแอบผิดอ่ะก็เรียกว่ามันแอบผิดแบบแอบผิดธรรมชาตินิดนึงแล้วกันขอฝากไปทางทีมที่ดูแลทางด้านซอฟต์แวร์ของตัวนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับแต่ถ้าหาทางแก้ได้ก็ดีแต่มันเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยใช้แล้วงงๆนะครับและอีกจุดนึงที่คนคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะสำหรับตัวประตูเพราะว่าประตูของ D-POW คันนี้มันเป็นระบบ E-latch คือมันกด1ปุ่มเพื่อที่จะทำให้ประตูมันแง้มออกแล้วก็เปิดออกดังนั้นหลายๆคนจะกังวลว่าถ้าสมมติว่าไฟมันใช้ไม่ได้ล่ะระบบใช้ไม่ได้เราจะเปิดประตูยังไงเพื่อให้แบบเปิดด้วยระบบแมนนวลซึ่งของบางเจ้าเขาจะดีไซน์มาไว้อยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอแต่ว่าของ D-POW S07 คันนี้ตรงนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ช่องอยู่ใต้ที่จับแล้วเราจะต้องเปิดฝาตรงนั้นออกก่อนแล้วก็ดึงสายเคเบิลออกมานะครับตัวนั้นเป็นสาย emergency เพื่อใช้ในการล็อกมันจะเพิ่มระยะเวลาในการที่จะเปิดประตูแบบแมนนวลขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมบอกเป็นข้อมูลเอาไว้ให้แล้วกันนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับพวกกระจกมองข้างก็ปรับได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับจากหน้าจอแล้วก็จำได้มีใบสปอตวอร์นิ่ง
และที่ดีคือมีไล่ฝ้าให้ด้วยกระจกด้านหลังของคันนี้มีก้านปัดน้ำฝนให้เหมาะสำหรับบ้านเราถ้าสมมติว่าขับไปในช่วงหน้าฝนแล้วโคลนมันกระเด็นมาอันนี้มีที่ปัดให้ถือว่าดีนะครับอันนี้แอร์เย็นครับเพียงเพราะถือว่าคุ้มค่าผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวไฟฟ้าไซซิ่งใหญ่เซกเมนต์ของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับ CRV ของรถน้ำมันถ้าเป็นรถไฟฟ้าอันเดียวกันก็ไปตีๆกับทางฝั่ง Tesla Model Y แต่แน่นอนว่าราคามันต่างกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างกันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนก็ต้องพิจารณาดูให้ดีตอนแรกหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ๊ย 1.39 นี่มันแรงไปหรือเปล่าเพราะบางทีเราไปมองเรื่องของเลนส์มากเกินไปนะครับก็แน่นอนแหละคนอาจจะมองว่า400ไปๆตามมาตรฐาน NEDC นะครับกลัวแบบว่าเฮ้ยขับไปต่างจังหวัดแล้วเป็นยังไงนะอันนี้เรื่องของการบริโภคพลังงานผมแชร์ให้ฟังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับความเร็วเฉลี่ยทั่วๆไปไม่ได้สูงมากอ่ะไม่เกิน180อะไรเงี้ยอยู่ในระดับ80 100หรือการใช้งานในเมืองทั่วๆไปจะอยู่ราวๆ15 16 17เฉลี่ยเลยประมาณ15 16 17ถามว่าระดับ17หน่วยต่อ100กิโลนี่มันเยอะไหมผมว่ามันน้อยกว่า BMW iX ที่ผมเคยขับมา iX 3นะแล้วก็อาจจะสูงกว่า Model Y หน่อยๆ Model Y เนี่ยมันจะได้เปรียบตอนขับทางไกลแต่ Model Y ถ้าขับในเมืองนะผมบอกเลยกินไฟมากเพราะมันไปเปลืองกับแอร์นะครับแต่คันนี้ถ้าความเร็วสูงครับเมื่อคืนผมลองขับสักประมาณความเร็วนี่เลี้ยงเลยนะ120ขึ้นไป130 140ผมอยากจะรีดแบตเตอรี่ออกมาแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าความเร็วสูงๆแล้วเขาจะใช้พลังงานเท่าไหร่สรุปก็คืออยู่ราวๆประมาณ20ถึง22นะครับอันนี้คือถามว่าปกติไหมมันก็ปกติถ้าสมมติว่าเราขับเร็วขนาดนี้แล้วรถไซส์มันใหญ่ขนาดนี้ด้วยไงเพราะว่าทางฝั่งของอีกคันหนึ่ง Volvo XC40 นะฮะที่ใกล้ๆกันตัวนั้นเป็น2มอเตอร์นะก็กินไฟระดับใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อมูลมาแล้วก็เรื่องของชาร์จไฟผมไปลองตู้ของ Alexa ก่อนเมื่อคืนชาร์จตั้งแต่ประมาณสัก 5% ขึ้นมาคันนี้ในสเปคบอกว่าชาร์จไฟได้86 87กิโลวัตต์อันนี้สูงสุดนะครับแล้วก็ผมไปชาร์จ Alexa นะครับได้70กว่าๆอาจจะเพราะ1ตู้อาจจะมีปัญหา2อากาศเย็นมากเพราะว่าตอนนั้นชาร์จอยู่สักประมาณ17องศาอากาศเย็นมากมันก็จะมีผลเพราะแบตเตอรี่มันระดับความร้อนมันยังไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็เลยจะทำให้การชาร์จไฟนั้นมันช้าลงนะครับแล้วก็เวลาที่เราชาร์จมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆนะผมจำได้ว่าในช่วงสักประมาณ 60% นะครับ 60% เป็นต้นมานะครับระดับความแรงจะดรอปเหลือมาประมาณ50กิโลวัตต์ในการชาร์จซึ่งผมคิดว่ากำลังไฟการชาร์จให้ไปเทียบกับ BYD Atto 3แล้วกันผมว่าอยู่ในเลนส์เดียวกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารถคันนี้มันเซกเมนต์เดียวกันกับ Atto 3นะผมบอกเฉยๆว่าเรื่องของพละกำลังของการชาร์จมันอยู่เท่าๆกันเพราะว่าความแรงของการชาร์จของ BYD Atto 3ก็ราวๆนั้นสูงสุดไม่เกิน80กว่าๆนะฮะแล้วก็ AC ก็ได้ที่7กิโลวัตต์เหมือนกันอันนี้คือในเรื่องของการบริโภคพลังงานแล้วก็เรื่องของการชาร์จแบตนะครับอ่ะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่รวมๆสำหรับประสบการณ์การขับขี่ในรอบนี้นะครับน่าจะพอเป็นข้อมูลสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหานะครับข้อมูลของรถคันนี้ที่กำลังจะซื้ออยู่ว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเราจะชื่นชอบมันไหมจุดไหนที่เราคอนเซิร์นหรือว่ากังวลอยู่ผมก็พยายามเล่นแล้วก็เอามาบอกเล่าให้ได้ฟังกันนะครับน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่มากก็น้อยแต่ถ้าหากว่าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไปได้ครับผมต้องบอกก่อนว่าผมได้เล่นคันนี้เนี่ยอยู่กับเขา1วันนะครับกับคืนหนึ่งนิดๆน่ะเอาง่ายๆนะครับเวลา24ชั่วโมงอ่ะก็พยายามเล่นข้อมูลออกมาให้ตรงนี้แหละนะครับก็เล่าให้กันได้ฟังนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนให้ฝูงนะครับหรือว่าแชร์ให้คนที่กำลังอยากจะซื้อรถคันนี้เอาไปดูกันนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้ที่พวกผมทำเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับส่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นในลำดับต่อไปนะครับและสำหรับคลิปรีวิว D-Power S07 นี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้พวกเราได้ยืมรถมาครับ
เชิญมาสัมผัสประสบการณ์รถไฟฟ้าแห่งอนาคตได้กับ D-POWER S07 และ D-POWER L07 นะครับในราคา1ล้านต้นๆได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถมาชมได้ที่ D-POWER แสงชัยเชียงใหม่นะครับที่แยกรวมโชคตามช่องทางการติดต่อที่ผมจะแนบไว้ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ